นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดกอนะพิรติชาดกความสำเร็จในมรรคผลการบรรลุญาณสมาบัติของผู้ปฏิบัติกรรมฐานนั้นเกี่ยวข้องด้วยความสมถะสันโดษหลุดพ้นจากกิเลสอันอยากได้อยากมีเป็นอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติภาวนาแม้สำเร็จญาณระดับใดแล้วก็ตามแต่หากรับเอาอาสวะกิเลสเข้าจิตใจแม้น้อยนิดญาณวิเศษที่ภาคเพียรมาก็จะเสื่อมลงถดถอยลงสิ้นดังเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นเบื้องพระพักของพระพุทธองค์ณพระเชตวันมหาวิหารคราวหนึ่งท่ามกลางที่ประชุมของทั้งภิกษุสงฆ์และคฤหัสถ์มีพราหมณ์ผู้หนึ่งถือของหอมและดอกไม้สดมายังพระวิหารเพื่อบูชาพระพุทธองค์วงหน้าของพราหมณ์ผู้นี้ไร้ซึ่งความสุขดวงตาส่อแววสิ้นหวังพราหมณ์ผู้นี้เดินไปรวมกลุ่มกับอุบาสกอุบาสิกาเงียบๆทำไมชีวิตเราถึงเป็นเยี่ยงนี้ไปได้นะจะทำอย่างไรกับชีวิตดีหนอเมื่อนั่งจัดที่จัดทางเสร็จเรียบร้อยพราหมณ์ก็ประณตน้อมฟังพระพุทธมนต์พร้อมกับชาววัตถีคนอื่นๆกระแสความทุกข์นั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสัมผัสรู้ด้วยข่ายพระญาณทรงมีพระกรุณาธิคุณตรัสถามมาจากพระอาสนะประธานซึ่งไกลเกินเสียงกู่ตะโกนหากแต่พราหมณ์กลับได้ยินดุจรับสั่งอยู่เบื้องหน้าดูก่อนมานพเธอยังสอนมนอยู่หรือมนของเธอยังดีอยู่หรือข้าแต่พระองค์บัดนี้จิตข้าพระองค์ขุ่นมัวไปมนตราไม่อาจสำเร็จได้แล้วพระพุทธเจ้าข้าอันพราหมณ์ผู้นี้รอบรู้เจนจบไตรเพศเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงของสาวัตถีซึ่งต่อมาได้เป็นพระอาจารย์ของพวกกุมารกษัตริย์และคหบดีมากมายการสาธยายมหามนต์ก็จับใจเป็นที่ชื่นชอบของพราหมณ์นิกายทั่วไปพราหมณาจารย์สอนศิษย์อยู่ได้ไม่นานก็สละโสดออกครองเรือนจิตที่เคยสงบอย่างสันโดษก็เริ่มถูกแทนที่ด้วยราคะโลภะโมหะลุ่มหลงทั้งหลงในรูปลักษณ์เครื่องบำรุงสุขทางกายพี่จ๋ามาทางนี้สิจ๊ะน้องอ่ะจะป้อนสุราอาหารให้พี่เองจ้า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 ตั้งแต่พี่ได้เจ้ามาเป็นคู่ทุกข์คู่สุขพี่เจริญอาหารขึ้นเยอะเลยความโลภในทรัพย์สินเงินทองและแพรพันก็เกิดขึ้นทั้งยังครุ่นคิดแต่การค้าการลงทุนอีกทั้งห่วงใยโคกระบือที่นาทาสโอกาสบำเพ็ญเพียรสาธยายมนต์ก็เหือดหายไปพี่จ๊ะพี่มาดูนี่สิจ๊ะค้าขายครั้งนี้ได้กำไรตั้งมากมายเลยนะคราวหน้าหากพี่ทำกำไรได้อีกซื้อแก้วแหวนสร้อยทองให้น้องอีกนะจ๊ะน้องอยากมีเก็บไว้เยอะๆเลยได้สิจ๊ะเอาอะไรที่เจ้าชอบพี่จะหามาให้เยอะๆเลยจ้ะไม่นานนักหลังการมีภรรยาสะพังครอบครัวพราหมณ์ผู้เคยขลังวิทยามนตราก็ถึงจุดเสื่อมถอยมนต์ต่างๆไม่อาจสาธยายได้อีกต่อไปโอ้จิตของเราถูกอำนาจกิเลสทำลายหมดแล้วนี่เราไม่สามารถท่องมนต์ได้อีกต่อไปแล้วยามกรัดกรุ่มไร้ทางออกพราหมณ์ผู้เป็นครูสอนมนต์จึงมุ่งมาอย่างพระเชตวันเพื่อฟังพระธรรมเทศนากราบบังคมขอหลักปรัชญาชีวิตไปเป็นหลักชัย
เหมือนกับที่ชาวชมพูทวีปกระทำกันในเวลานั้นสมเด็จพระบรมศาสดาทราบในญาณวิเศษจนสิ้นตรัสแก่พราหมณ์นั้นว่าดูก่อนมานพมิใช่แต่เวลานี้เท่านั้นแม้เมื่อก่อนมนต์ของเธอก็มีอนุภาพเฉพาะยามที่จิตไม่ขุ่นมัวเท่านั้นครั้นพราหมณ์ผู้หม่นหมองทูลอาราธนาจึงทรงนำเรื่องอดีตชาติมาตรัสเล่าในอนภิรติชาดกดังนี้ยังมีตระกูลพราหมณ์มหาศาลตระกูลหนึ่งส่งให้กุมารพราหมณ์เข้าศึกษาเล่าเรียนในตักกศิลาและเติบโตขึ้นในความดูแลอบรมสั่งสอนของอาจารย์ทิสาป่าโมกกุมารพราหมณ์ศึกษาไตรเพศจนชำนาญสิทธิ์เอ๋ยบัดนี้เจ้าได้ศึกษาไตรเพศต่างๆจนชำนาญดีแล้วเจ้าจงนำความรู้เหล่านี้ไปก่อให้เกิดประโยชน์เถิดสิทธิ์ขอบคุณอาจารย์ที่สั่งสอนศิลปวิชาให้จนช่ำชองจากนี้สิทธิ์จะนำความรู้เหล่านี้ไปก่อประโยชน์ขอรับหลายปีผ่านไปวิทยาเวทก็แก่กล้าขึ้นจนเจนจบสารพัดมนตราสาธยายมนทุกคำภีไม่มีผิดหรือติดขัดจนได้รับความไว้วางใจให้เป็นคุรุผู้หนึ่งในสำนักบัดนี้เราก็คงได้ใช้ความรู้ที่พร่ำเรียนฝึกฝนมาให้เกิดประโยชน์ได้แล้วสินะไม่นานสักเท่าใดทั้งราชบุตรและกุมารพราหมณ์ทั่วสารทิศก็ให้ความศรัทธายำเกรงไม่น้อยไปกว่าอาจารย์ทิสาป่าโมกสิทธิ์ทั้งหลายจงตั้งใจศึกษาจากอาจารย์ให้ดีเถิดสิ่งเหล่านี้ที่อาจารย์ได้พร่ำสอนจะก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวของสิทธิ์มากมายนักจนกระทั่งวันหนึ่งกุมารพราหมณ์ผู้นี้ได้รับหน้าที่เป็นอาจารย์ของกุมารชาวกษัตริย์สิทธิ์เอ๋ยบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่เธอจะต้องรับหน้าที่สอนมนต์และพรหมจริยาต่างๆแก่กุมารชาวกษัตริย์และกุมารพราหมณ์ของสำนักขอพระคุณอาจารย์ที่ไว้ใจให้สิทธิ์ได้รับหน้าที่นี้สิทธิ์จะตั้งใจสอนมนต์อย่างดีที่สุดขอรับการสอนพระเวทถ่ายทอดอักขรมนตราแม้เป็นภาระยากยิ่งแต่พราหมณ์มานพก็กระทำได้สำเร็จงดงามอยู่เสมอสิ่งที่อาจารย์สอนไปพวกเจ้ามีอะไรสงสัยหรือไม่ไม่มีขอรับอาจารย์ได้สอนสิทธิ์อย่างดีจนสิทธิ์เนี่ยเข้าใจอย่างท่องแท้แล้วขอรับทั้งสิทธิ์ขัตติยกุมารและวรรณพราหมณ์ต่างเก่งกล้าในไตรเพศชั้นสูงความสำเร็จดังนี้เกิดจากจิตอันสงบนิ่งไม่มีอารมณ์ใดๆออกไปสัมผัสสิ่งเร้าบังเกิดสมาธิทุกขณะของการสอนยามนั้นชื่อเสียงของพราหมณ์มานพแห่งตักกศิลาก็โด่งดังข้ามแคว้นข้ามแม่น้ำทุกสายกุลบุตรจากวรรณพราหมณ์กษัตริย์ทุกนครก็ทยอยกันมาสู่สำนักพร้อมข้าวของแก้วแหวนมีราคาทำไมพ่อต้องให้ลูกเดินทางมาเรียนไกลถึงนี้ล่ะครับก็ที่นี่อาจารย์เขาดีมีชื่อเสียงไงล่ะลูกดูสิใครๆก็พาลูกมาเรียนที่นี่กันทั้งนั้นเจ้าต้องตั้งใจเรียนให้ดีนะลูกครับพ่อมีคนกล่าวขานกันไปแพร่หลายว่าฤทธิ์อันเกิดจากสภาวะหนึ่งของจิตในสมาธิสร้างความอัศจรรย์เกิดขึ้นบ่อยครั้งโอ้ฤทธิ์สูงจริงๆลอยได้ตั้งนานแน่อาจารย์ท่านนี้เก่งจริงแต่แล้วก็เกิดอัศจรรย์ยิ่งกว่าการแสดงฤทธิ์เมื่อวันหนึ่งพราหมณ์มานพผู้ครั้งในมนต์กลับไม่อาจสาธยายมนตราใดๆได้เลยสักบทเดียววันนี้อย่าเข้ามารบกวนอาจารย์อีกเลยองค์ชายมนต์อื่นใดก็ไม่มีให้เรียนได้อีกแล้วอาจารย์ไม่สามารถร่ายมนต์ได้ดังเดิมอีกแล้วสิทธิ์เอ๋ยครั้งนั้นอาจารย์ทิสาป่าโมกผู้รู้เหตุแห่งความเสื่อมก็กลับมาให้โอวาท
สิทธิ์เอ๋ยเมื่อใดจิตคุณมัวด้วยเพราะมีปัจจัยกิเลสบังตาแม้มนต์ที่เคยเชี่ยวชาญก็เสื่อมถอยลงไม่อาจคล่องแคล่วได้อีกสิทธิ์ผิดไปแล้วสิทธิ์ไม่น่าให้กิเลสเข้ามาครอบงำจิตใจเลยสิทธิ์เอ๋ยความสงบแห่งจิตเรานั้นดุดกับสายน้ำเมื่อไม่คุณมัวก็ย่อมเห็นหมดทุกตัวสัตว์น้ำและกรวดทรายเห็นประโยชน์ทั้งตนและผู้อื่นได้ฉันนั้นเมื่อทรงประกาศอริยสัจพราหมณ์ผู้หม่นหมองแห่งสาวัตถีก็ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลรู้เหตุรู้ทางรู้วิธีดับทุกข์นั้นในพุทธกาลนั้นพราหมณ์แห่งตักกศิลากำเนิดเป็นพราหมณ์ในสาวัตถีอาจารย์ที่สาปาโมกเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า